สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะในมือที่ผมถืออยู่เนี่ยก็คือเจ้าตัวโนด MCU แล้วก็ DHT 11นะครับทีนี้เนี่ยปัญหาของเจ้าตัว DHT 11เนี่ยมันมีไลบรารีสำหรับการสร้างนะครับเยอะมากนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันจะต้องเป็นการหาไลบรารีที่เป็นของตัวมันเลยนะครับก็คือ DHT สำหรับ ESP นะครับจะเห็นว่าผมนะครับก่อนหน้านี้ผมจะมีการ include เจ้าตัวไลบรารีหลายตัวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะผมก็ไปค้นมาใหม่เพราะว่ามันควรที่จะเป็น DHT ของ ESP เลยเพื่อที่เอามาใช้กับ Cloud ให้ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่ามันจะต้องเป็นตัวเดียวจบนะครับก็คือเห็นไหมผมมีการ include DHT ESP.h เข้ามาแล้วก็ประกาศเลยว่านะฮะDHT DSP ก็คือ DHT นะเป็นตัวแปรที่เราจะใช้เรียกการทำงานของมันนะครับสเต็ปแรกของการทำก็ต้องมีการเซตอัพนะฮะขานะฮะแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีการวางยาไว้นะครับเขาเขียนโค้ดให้ไม่ครบผมก็ต้องมานั่งหาเองว่าตรงไหนที่มันจะต้องเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็เจอนะครับก็คือบรรทัดนี้บรรทัดเซตอัพนะฮะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องใส่DHT 11เข้าไปด้วยนะครับมันจะต้องมีการประกาศด้วยว่าคือ DHT ชนิดไหนนะครับเขาบอกมาไม่หมดนะครับก็เนี่ยฮะปัญหาของการเสิร์ช Google ก็คือเราจะเจอข้อมูลไม่ครบนะครับเราก็ต้องมานั่งดีบัคเองนะผมก็ต้องนั่งหาเองนะส่วนอื่นก็การปริ้นการอะไรเราก็นั่งเปลี่ยนเอานะครับเพราะว่าเขาจะให้หาตัวอื่นด้วยแต่ว่าผมสนใจแค่2ค่าก็คือค่าความชื้นแล้วก็ค่าอุณหภูมิถูกไหมผมก็ปริ้นแค่2ตัวมาดูนะมันก็จะปริ้นเห็นป่ะนะครับอุณหภูมิ31นะฮะความชื้น64 65นะก็ว่าไปนะครับก็เนี่ยคือทักษะนะครับของศตวรรษที่21เลยก็คือบางทีเราไปเจอโค้ดเนี่ยแล้วโค้ดมันบอกไม่หมดนะครับเพราะว่าเขาต้องเก็บเงินนะครับเขามันเหมือนกับการเอาความรู้แล้วก็มีการโดเนทนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากบริจาคเราก็ต้องหานะฮะที่ผิดเองนะครับก็เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำนะคือสิ่งที่เราต้องฝึกฝนนะครับเมื่อเราเขียนโค้ดไปเรื่อยๆประสบการณ์มันจะสอนเราเองว่าอะไรที่ไม่น่าจะใช่อะไรที่เราต้องเพิ่มเองอะไรที่เราต้องหาอะไรที่เราต้องใส่เข้าไปเพื่อทำให้โค้ดนี่มันเวิร์กทีนี้ผมได้แล้วนะฮะผมเอาค่ามันออกมาแล้วทีเนี้ยจากค่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีการอัปเดตนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปที่เจ้าตัวคลาวด์นะเดี๋ยวผมจะหาวิธีทีนึงว่าจะทำยังไงแต่ว่ารู้วิธีแล้วล่ะแต่ว่ามันต้องทดลองก่อนไงนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะทำได้สเต็ป by สเต็ปเลยนะมันไม่ได้ยากนะครับสำหรับการดึงค่าขึ้นบนคลาวด์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสำหรับตอนต่อไปครับสวัสดีครับ